you ready? 5, 4, 3, 2, 1ขอต้อนรับทีมเยือนครับยังสิงห์หาดใหญ่ยูเวเด็ดและเจ้าบ้านครับนครศรียูเวเด็ดขอเสียงปรบมือให้กับนักกีฬาทั้งสองทีมเลยครับแล้วก็ฝั่งทีมเยือนครับยังสิงหาดใหญ่ยูเต็ดครับยังไม่พลาดท่าแพ้ใครครับใน4นัดหลังสุดครับเอาเลยครับผู้สินสุไลมานมานะครับเริ่มต้นเป่านกหวีดครับเกมการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับ45นาทีครับนครศรียูเต็ดครับอยู่ในชุดสีดำล้วนครับถุงเท้าสีแดงบุกจากซ้ายไปขวาครับส่วนยังสิงหาดใหญ่ยูเต็ดครับอยู่ชุดทีมเยือนครับสีขาวบุกจากขวาไปซ้ายมือครับจากท่านผู้ชมเอาเลยครับมาชมเกมการแข่งครับต้องเตะยาวมั้ยครับชาคอนโบกมาจังหวะนี้เอาเลยครับแหมลูกนี้หวานิจใจแสนเองก็แหมไม่ทันนี่ครับเข้ามือผู้3ประตูครับอัมรินเท้าซ้ายหรือว่าจะเปิดได้ดีขนาดไหนครับเอาเลยครับเล็งเปิดมาบอลโค้งสวยครับลูกนี้โมงเกือบไปครับแม่จังหวะแรกของอาเมียครับเกือบจะโขกให้ทีมเยือนครับแม่ขึ้นนำไปแล้วครับครับนฤพลภูมาศยกมือแล้วครับมาเรียดๆตรงนี้ซ้ายโอ้โหแม่บอลชนคานดังสนั่นเลยครับจังหวะแรกครับดูจากภาพช้าครับนฤพลไหลมาวสันใส่เต็มข้อเลยครับชนสามเหลี่ยมออกครับลูกนี้โอ้โหครับนฤพลภูมาศแล้วโอ้โหสไลด์ไม่โดนครับแม่เกือบไปครับจังหวะนี้อดิศักดิ์เสนุเมตแต่ล้ำหน้าครับนี่ผู้ช่วยผู้สินยกธงล้ำหน้าไปก่อนลูกนี้สับมาครับอมรเทพอมรเทพหลบเข้าซ้ายได้ไหมเปิดกลับมาลูกนี้วันนี้จะแสนขวายิงโอ้โหออกไปเองครับแม่จังหวะนี้พลาดโอกาสมองเลยครับแม่นครศรียูไนเต็ดเอาเลยครับจ่ายมาเรียดๆครับวรุธทองน้ำแก้วคอสมาเดียโก้พักอกลงครับเปิดไปด้านในแล้วด้านหลังพรเทพลูกนี้ยิงว่าไงครับโอ้โหเอาจนได้ครับนครศรีอยู่เต็ดครับลูกนี้พรเทพยิ้มหลากครับซัดประตูให้นครศรีออกขึ้นนำไปก่อนโทษนะครับปาดมานะครับแล้วก็พรเทพนะครับพรเทพตามเก็บตกนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปแล้วเป็นเรื่องน่ายินดีครับเป็นลูกแรกในฤดูกาลนี้ของพรเทพหิมละครับมาถูกที่ถูกเวลาจริงๆครับเอาเลยครับก็อย่างที่ครูวิวได้บอกไปพรเทพครับเข้าซ้ายคลอสครับบอลโค้งลูกนี้มงครับสงกรานต์มงออกไปครับแม่นี่ก็เป็นขวัญใจของแฟนบอลนครเลยครับเพราะว่าแม่เล่นถวายหัวเลยครับเอาเลยครับสกลวัฒน์มงมาจังหวะนี้ไปแล้วครับพรเทพอันนี้สับไปแล้วครับนี่ด้านหน้าผู้สาตูไม่ทันแล้วครับพรเทพเล็งแล้วก็เรียบร้อยครับไม่มีปัญหาครับพรเทพได้ประตูที่2ครับนครศรีเต็ดครับจากการยิงของพรเทพยิ้มหลักถือว่าปิดกล่องนะครับลูกนี้พรเทพยิ้มละเลี้ยงตั้งแต่เส้นขึ้นสนามนะครับแล้วก็เข้าไปแปรง่ายๆนะครับเนื่องจากว่าอํานันเขาก็เติมเกมนะครับแหมเอาเลยครับเอาเลยครับอดัมโอเคครับหมดเวลาเป่าจบเกมการแข่งขันครับเป็นนครศรีอยู่เต็ดครับเจ้าบ้านครับแหมเอาชนะยังสิงหาดใหญ่อยู่เต็ดไป2-0ครับจากการยิงของพรเทพในนัดหน้าครับนครจะมีคิวออกไปเยือนครับนรายูไนเต็ดครับ